ข้อผูข้อนี้เพอ,อไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของคนเราเนี่ยค่อนข้างยูนิคนะฮะถ้าลองนึกตามผมนะเวลาสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยเราเราเจอเงินแบงค์ห้าร้อยตกอยู่ที่พื้นเนี่ยท่านท่านหยิบเร็วไหมครับเร็วเหรอครับผมว่าจริงๆท่านต้องเริ่มจากการมองซ้ายมองขวาก่อนถูกไหมครับมีใครเห็นหรือเปล่าหรือไม่ท่านก็เริ่มเอากระเป๋าไปบงไหนหนังไว้นิดนึงนะ้ะค่อยๆเอื้อมไปหยิบแต่พอเวลาเราเจอพวกไปแตะหม้อหม้อข้าวหรืออะไรร้อนๆเนี่ยเราสะดุ้งทันทีไหมครับ สะดุ้งทันทีครับเพราะนั้นจะเป็นมันเป็นสัญชาตญาณของคนผมก็ราลังรู้สึกว่าจริงๆวันนี้เรากาลังเ,เจอวิกฤตปุ๊บคนเราจะสะดุ้งทันทีแล้วเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการสะดุ้งตรงนี้ครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยครับโอกาสของเราเนี่ยเยอะมากแต่เราโมแต่ทำไมครับมองซ้ายมองขวามีคนเห็นเราหรือเปล่าก่อนเราจะย่องไปหยิบเหมือนแบงก์ตัวเนี้ยมันคือ,ม,คอมันคือพฤติกรรมของคนจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะใจเย็นๆแล้วก็ มองไปข้างหน้าแต่พอรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมว่าเราต้องกลับมาวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าช่วยเปลี่ยนมาเป็นสไลด์นิดหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะได้ฟังวิทยากรสองท่านที่มาพรีเซนต์ก่อนหน้าก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดหนึ่งว่าแนวโน้มทั่วโลกเขามองเราโตขึ้นหมดเลยนะฮะไทยเป็นที่หนึ่งในหลายๆด้านมีอิน e r อร์ i นช a l tourist นะครับเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะก็ถ้าดูสถิติทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นออป portunity จริงๆนะครับที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆเราลองมองฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมองไปข้างหน้านิดนึงก็เห็นว่าจริงๆด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับท่องเที่ยวเนี่ยสมัยก่อนของเราเนี่ยพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกจํานวนมากแต่จะเห็นด้ว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเป็น9%ของ GDP นะครับในอนาคตนะฮะการเติบโตเนี่ยเขาได้มีการทํา GDP เทียบกับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเนี่ยหรือจานวนนักท่องเที่ยวเราจะเห็นเลยว่าจํานวนโกรดหรือการเติบโตของนักท่องเที่ยวมันเยอะกว่าการเติบโตของ GDP ของโลกตั้งเยอะนะครับ นั่นหมายถึงว่าอีกหน่อยในเรื่องการท่องเที่ยวหรือเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักของการเติบโตของโลกเลยนะครับอันที่2อเรื่องของงานนะครับข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยเป็นเขาบอกทั้งโลกเนี่ยนะครับจะมีงานที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยประมาณหนึ่งใน12เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่อันนี้เป็นข่าวดีของโลกนะครับว่ามีตําแหน่งงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะเป็นโอกาสเยอะแต่กับเรานี่ไม่แน่เหมือนกันการมีตาแหน่งงานเยอะไม่ได้หมายความว่าคนของเราจะมีงานทำนะครับเรากําลังจะเข้าสู่ยุคข,ของการไหลเวียนของแรงงาน นั่นหมายวความว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดคนเก่งนะครับก็จะไหลเวียนเข้ามาได้เยอะเพราะฉะนั้นต้องถามว่าวันนี้เรามีการเตรียมบุคลากรพร้อมแค่ไหนนะครับวันนี้ถ้าบอกว่าศักยภาพของประเทศเราคือการท่องเที่ยววันนี้ต้องเริ่มกลับมาดูแล้วว่าคนภาษาเนี่ยประเทศเราเป็นยังไงนะครับในการทำแรงกิ้งเหมือนกันแต่ไม่อยากเอาขึ้นมาเพราะว่าเขาให้คีปคามนะครับก็เลยขอหายสไลด์นั้นไว้นั้นไว้แล้วกันเพราะว่าจะคามไม่อยู่นะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของรายได้ต่างๆการค้าทั้งหมดเนี่ยมันอิมแพกมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวทััั้้้้งงนน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 เพรราาาาะะฉโอออกส่่ย,ยูขหแนนนคบ แต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าวันนี้เรายังแพนิคอยู่นะครับเรายังกังวลกับไปการไปแตะหม้อที่ร้อนๆอยู่ตกใจกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่แต่ลืมไปว่าเออีก5ปีข้างหน้า o p p o r t u n นั้นเลยทุกคนวิ่งอยู่หมดเลยนะครับตอนนี้ผมให้ดูตัวแรขนิดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเขาบอกปี2020เนี่ยประชากรของโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง11%นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูจริงๆแล้วจะพบว่าเปอร์เซ็นต์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง16%นั่นหมายความว่ามันโตโตเร็วกว่าประชากรอ,อีกนะครับ เพราะนั้นวันนี้ประชากรของนักท่องเที่ยวที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยครับ mm hmm. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปใหม่ทั้งหมดบางทีเราอาจจะปรับตัวไม่ทันผมยกตัวอย่างง่ายพฤติกรรมหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเขาเรียกว่าความอดทนน้อยเห็นด้วยไหมครับปัจจุบันมีท่านไหนเข้าเว็บไซต์รอมันรอลูกโลกมันหมุนได้สักนาทีหนึ่งเนี้ท่านรอได้ไหมไม่ได้แล้วถูกปะ่ะคอมเพลแล้วไม่รอแล้วถูกไหมนักท่องเที่ยวเวลาไปถึงโรงแรมสิ่งที่อยากได้อยากได้ ระหว่างเช็คอินได้ทันทีภายใน15วิกับได้น้ํามาเสิร์ฟอาหารมาเสิร์ฟคิดว่าอยากได้อะไก่อนครับอยากได้กุญแจถูกไหมครับอยากขึ้นแล้วอะ่ะคุณ WiFI ขอเลยได้ไหมทาไมต้องให้ผมขออีกทีคือทุกคนอยู่ในภาวะใจร้อนเพราะอะไรครับมันโตมากับการคลิกครับเป็นยิ่งเด็กรุ่นใหม่นะฮะอยากได้อะไรคือคลิกสมัยก่อนเวลาท่านอยากจะหาความรู้ท่านต้องไปที่ไหนครับห้องสมุดถูกไหมเจอหนังสือกลับนี่ต้องต่อคิวยืนยืนหนันงสือเป็น15นาที20นาทีถูกไหมครับปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่อยากได้คือการคลิก เซิร์ชขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงเพื่อให้ทันกับตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องคิดวันนี้นะครับเพื่อไปตอบอีก5ปีข้างหน้านะครับอันนี้ผมจะให้ดูตัวเลขที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าวันนี้นะครับอัตราของการเติบโตของ GDP ที่บอกเศรษฐกิจดีไม่ดีอะไรยังไงจริงๆอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวนี่โต2.3เท่าของ GDP นั่นหมายถึงในอนาคตเนี่ยถ้าแบ่ง GDP เป็นเค้กเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะ ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั so ified, ้นมันม like like so ันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลเลยแต่สิ่งที่เราควรจะคิดคือทํายังไงเราถึงจะคงความเป็นผู้นําอยู่ได้นะครับผมมองประเทศไทยอย่างนี้นะครับมองประเทศไทยเป็นเหมือนกับหลายๆอย่างผมรู้สึกเหมือนพระเจ้าให้ประเทศไทยมาเยอะมากเลยนะครับอย่างแรกคือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆเลยนะครับในเอเอซีย่ะอยู่ตรงกลางเลยจะท่องเที่ยวที่ไหนจะเป็นหับของการท่องเที่ยวก็ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเราต้องเปิดใจนิดนึงนะหมายถึงว่าเขามาเที่ยวเราไม่จำเป็นต้องห้ามเที่ยวเพื่อนบ้าน เราตรงกลางเราเป็นหับได้เลยอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นวิธีคิดถูกไหมฮะการท่องเที่ยวเรามีทะเลไหมครับมีทะเลมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีทุกอย่างถ้าเปรียบเหมือนนักมวยก็เหมือนนักมวยที่มีกล้ามเยอะๆอะไรเยอะๆถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันนักมวยคนนี้คือกังวลเรื่องเฮสการ์ดล้วมอะไรหลุดอะไรเลยเลยไปสู้กับคู่ต่อสู้เลยมัวแต่พวงถึงตัวเองอยู่แต่จริงๆแล้วเ,เราได้เปรียบในหลายๆด้านนะครับจะให้ดูนิดนึงนะครับว่า67%ของงานเกิดใหม่จะเกิดขึ้นในแถบเอเชียนะครับแล้วดขึ้นในฝั่งยุโร สิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ในฝั่งยุโรปเนี่ยหางานยากมากนะครับถ้าใครได้ไปสัมผัสจะรู้เลยเพราะฉะนั้นงานมาอยู่ทางฝั่งเอเชียไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงงานทั่วๆไปอย่างเดียวก็คืองานด้านการท่องเที่ยวด้วยลองนึกภาพดูครับว่าเรามีทุกอย่างมีทรัพยากรมีทุกอย่างถ้าเราไม่ทําด้วยตัวเราเองนะครับวันดีคืนดีก็จะมีคนไหลมาทําให้เรานะครับที่ที่บ้านเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องตั้งหลักแล้วดูว่าเฮ้ยเราต้องปูเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้น นะครับในปี2020ว่าเราต้องมีเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับอ่อูวบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีหนึ่งตั้ง43ล้านคนแล้วเมื่อเช้าผมได้ฟังเรื่อง emerging market ด้วยนะครับหลายท่านคงจะรู้ดีว่าเราจะมีเรื่องบริทใช่ไหมครับบราซิ Brazil, ลรัสเซียอินเดียไชน่าท่านลองเอาตัวเลขมันรวมแล้วนับอินโดนีเซียที่ขอเข้าร่วมอีกอันนึงเข้าไปนะครับน่าจะสู่สีกับ AEC อซีไหมครับ <laughs> ลองดูไซนะครับห เพราะฉะนั้นพวกนีเน้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับถามว่ามันเป็นโอกาสของใครครับของเราหรือเปล่าแน่นอนว่าเป็นโอกาสของเราแต่มันเป็นโอกาสของทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดเราบอกว่าใช้คําที่อินเทรนนิดนึงเซตซีโร่นะครับวันนี้ก็คือว่าเรากําลังอยู่จุดที่จะวิ่งไปชิงกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นโอกาสชนิตี้ที่จะเพิ่มขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้เริ่มวิ่งวันนี้จะวิ่งทันหรือเปล่าเพราะท ใส่เกียร์ห้าวิ่งหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับอันแรกก็คือว่าวันนี้มันมีปัจจัยกระทบเราเยอะใช่ไหมครับมี AEC เราก็ใช้เวลาคุยเรื่องนี้เยอะถูกไหมแล้วเรียกเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยเรียกเราลำมวยเยอะมากถูกไหมครัเรายังไม่เริ่มโชกซะทีเราลำมวย AEC นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเราคุยเฮ้ยเทคโนโลยีเยอะมากถูกไหมครักว่าเราจะมี3 G 4 G ใช้ก็แทบจะสุดท้ายในในอาเซียนแล้วถูกไหมครัภัยพิบัติเศรษฐกิจคมนาคมสังคมทุกอย่างเนี่ยฮะมันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบางคนบอกว่า อะไรส่งผลกระทบมากที่สุดครับ AEC หรือเปล่าเทคโนโลยีหรือเปล่าการเมืองหรือเปล่าที่ส่งผลกระทบแต่จริงๆแล้วธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นเรื่องของอิโมชันะครับทั้งหมดนี่แหละมันมากระทบอารมณ์อารมณ์ของนักท่องเที่ยวว่าเขาจะเที่ยวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องทีงท่สําคัญมากนะครับถ้าเรา manage อารมณ์นักท่องเที่ยวได้นั่นจบสถานการณ์ที่เราเจอในประเทศเราเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันรีพีทรีพีทและแน่นอนปีหน้าเราก็จะมีเรื่องมาคุยกันที่ไม่ใช่เรื่องเดิมด้วยนะครับ ปีที่เฟซบุ๊กเกิดเฟซบุ๊กขึ้นมาก็เป็นปีที่เราน้ำท่วมปีที่เกิดไลน์เราก็มีเรื่องนี้ปีที่นี้เราก็มีเรื่องอื่นทุกปีเรามีหมดเพราะฉะนั้นในปีหน้าปีหน้าปีหน้าก็บอกท่านไว้เลยว่าต้องมีเรื่องเข้ามาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเตรียมการในการรับกับสิ่งที่เข้ามากระทบนะครับหรือว่า change นั่นเองนะฮะต่อมาหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาสิ่งที่เขาจะได้ออกไปก็คือตัว experience นะครับก็คือประสบการณ์ที่เขาจะติดออกไปนั่นเองคราวนี้วันนี้ พอดักอันนี้มันเกิดจากอะไรมั้งครับมันถ้าเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้มันต้องเข้าไปถึงในเรื่องของอ m o t i o n นะครับหรือในเรื่องของอารมณ์นั่นเองก็คืออันแรกคือ appealingappealing app คือแบบเออเรามีที่ท่องเที่ยวแบบนี้คุณมาเที่ยวกับเราเถอะนะครับดึงดูดความสนใจได้อันที่2คือ effective คือมาแล้วมีระบบการบริหารจัดการนะครเมื่อกี้เพิ่งฟังเรื่องคาร์บอนธุริเมเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเยอะเลยนะครับว่าทายังไงถึงจะปล่อยคาร์บอนเท่านี้เท่านู้นเท่านั้นเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเราต้องมี e f f e c t i v e n e s s นะครับการบรหิหารจัดการที่ดีอันที่3ามนี่เริ่มเริ่มไปอีกอันคือต้องมีความสุขด้วยเพรสเชอร์ด้วยมาแล้วแบบได้ความสุขกลับไปแต่อันที่4ี่คือมาแล้วเกิด Memorable คืออยากมาใหม่มาแล้วมันเป็นความทรงจําที่ดีวันนี้เราต้องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับมันเกิดขึ้นด้วยการดีไซน์ดีไซน์ให้เกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือวันนี้ประเทศไทยนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามองมองดูเนี่ยธุรกิจส่งออกหรือสิ่งต่างๆของประเทศไทยเรามักจะขายที่เรียกว่าเป็นคอมมอนดิตี้อ่ะสินค้าพื้นฐานนะครับอันที่2พอเราสินค้าพื้นฐานมาผลิตนี่เริ่มเป็นกู๊ดนะครับเป็นสินค้าที่เราเริ่มผลิตไม่ค่อยจะครบชิ้นเลยนะครับจะโดนให้ผลิตแค่บางส่วนเริ่มไม่อยากให้เรารู้ว่าผลิตเต็มชิ้นนี่เป็นยังไง อันที่สามนี่คือเซอร์วิสนะครับก็หลังจากที่ทำเรื่องกูชได้แล้วก็มีอัลต์เซอร์วิสมีการส่งมอบเซอร์วิสต่างๆและสุดท้ายนี่คือออนท็อปเลยก็คือโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนี่คือเอ็กซ์เพรียนะครับผมไล่แบบจับต้องได้นิดหนึ่งนะครับหลายๆท่านคงคุ้นเคยอันนี้ต้นเลยครับยางใช่ไหมกีดยางใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นเราส่งออกยางเป็นดับต้นต้นของโลกนะครับต้นต้นถูกไหมครับเป็นความภาคภูมิใจของเราซึ่งเราก็ส่งเป็นยางดิบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขึ้นไปอีกอันนึงเป็นกู เริ่มเริ่มทาเกี่ยวกับพวกเป็นยางขึ้นมาเป็นล้อรถเป็นอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะหลังจากนั้นก็เป็นเซอร์วิสก็คือต้องมีค็อกพิทมีต่างๆเข้าไปแต่สุดท้ายมันไปถึงการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันเนี่ยซึ่งถามว่าฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันมาช่วยอะไรครับช่วยเอ็กซ์เพียร์เรฮะลองกลับมาดูที่ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับธุรกิจท่องเที่ยวก็คือวันนี้เรามีนะครับเรามีทะเลมีภูเขานะครับมีวัฒนธรรมมีทุกอย่างมาเป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกับตัวต้นต้นยางนี้เลยนะฮะ พอมาอีกสเต็ปหนึ่งมาเป็นทัวริสแตรคชันหรือเราเรียกว่าเป็นกู๊ดนั่นเองนะครับวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราจะขายยางดิบหรือเราจะขายล้อรถเหมือนกันเลยนะฮะพูดยังไงก็คือว่าที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยถ้าเราเที่ยวแบบดิบๆไม่ได้ดีไซน์อะไรเลยคือคุณมาเที่ยวตรงนี้เลยเดี๋ยวพังแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาที่ท่องเที่ยวใหม่อันนี้ก็คือไม่ต่างกับการขายยางดิบถูกไหมผลิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่แคร์สื่อนะฮะจริงๆมันคือแข่งกันอยู่สองอย่างก็คือก o อดเมดนะครับ ถ้าไปเปิดในเว็บในดิกชันนารีคงไม่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 มีทฤษฎีนี้นะผมเพิ่งเขียนขึ้นมาว่าจริงๆมันเกิดจากสิ่งที่พระเจ้าสร้างสร้างให้เราแล้วเราเอนจอยเป็นรายได้หลักของประเทศเราอยู่แต่พระเจ้าสร้างกับอีกอันนึงคือแมนเมดคือพวกที่สู้เราไม่ได้ในทุกทางแต่เขาพยายามสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาแข่งกับเราอยู่นะครับก็คือแมนเมดนะครับพระเจ้าสร้างมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับก็เป็นทะเลนะครับภูเขาสิ่งสวยงามต่างๆแต่พอพระเจ้าสร้างเนี่ย มันมีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันนะครับหนึ่งคือพร,พระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราคนเดียวพระเจ้าสร้างให้เราแต่สร้างให้เพื่อนบ้านเราด้วยคล้ายกันด้วยนะครับสองคือเราขอให้พระเจ้าสร้างเพิ่มให้เราไม่ได้ถูกไหมครับกว่าจะกลับมาฟื้นฟูทีหนึ่งเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่เราใช้ทรัพยากรเนี่ยกว่าจะกลับมาได้ทีหนึ่งนี่บางทีต้องรอให้รุ่นหลานลูกของลูกเราถึงจะถึงจะฟื้นฟูกลับมาได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันใช้เวลามันมีอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็น man-made tourist attraction หมายความว่า แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากคนสร้างจริงสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนสร้างขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นที่มาให้คนไปเที่ยวแล้วมันก็มีแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่เหมือนกันใช่ไหมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับก็อย่างเช่นพวกาสเวกัสนะครับดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหรือแม้กระทั่งการลิงก์เข้ากับสปอร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่ไปดูบอลอะไรพวกนี้ก็เยอะมากนะครับเป็นเทรนด์ที่เริ่มเป็นแบบเป็นแมนเมดมากขึ้นนะครับหรืออันล่างสุดที่ก็อย่างที่ทุกท่านคงทราบดีีว่า่าตอนนน้มมัเริ ไปถึงขนาดไปเที่ยวสเปซแล้วถูกไหมฮะไปลองสัมผัสบรรยากาศของการลอยอยู่ในสุญญากาศนะครับ <c oughs> ภาวะไรแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พอเรามาพูดถึงว่าการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องของอีโมชันนะครับผมก็เลยอยากจะไฮไลท์ภาพนี้ให้ดูนิดนึงนะครับว่าจริงๆถ้าเกิดเรามองว่าคนเรามาเที่ยวด้วยอะไรบ้างคือคือไม่ได้มองแค่ว่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปอะไรนะฮะแต่เราจะมองไปถึงเอ็กซ์เพียร์เลยว่าเฮ้ยสมมติว่าเราบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมี4ีแกนแกนแรกคือเรื่องของความรัก การการทำงานนะครับการศึกษาสุขภาพพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานของจิตใจมนุษย์เลยนะครับมีเรื่องความรักเรื่องต้องทํางานหาเงินนะครับเรื่องต้องศึกษาแล้วก็เรื่องของสุขภาพต้องดีถ้าเราดูดูเอ็กซ์เพรียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราลองไปดูทีละอันนะครับเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่า most romantic city นะครับเขาแรงก็คืออันดับหนึ่งเขาบอกเป็นปารีสนะครับอันดับที่สองลอนดอนนะครับอันดับที่สนิวยอร์กอันดับที่สี่ซิดนีย์แล้วอันดับที่ห้าโรมนะครับส่วนเมือง เอส่วนประเทศที่โรแมนติกนะครับอันดับหนึ่งสเปนอาเจนินานะครับอิตาลีฝรั่งเศสบราซิลเขาบอกว่า53%ของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เรา,เรา,เาใช้คำว่าเที่ยวเพื่อแบบความรักโรแมนติกอะไรพวกนี้นะครับจะมีประสบการณ์อย่างน้อย58%อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับ83%บอกว่าการไปเที่ยวเนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับ50%บอกว่าการมาเที่ยวที่ที่โรแมนติกอะ่ะมันเหมือนการครบรอบแต่งงานนะคร มันจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของการเที่ยวในเชิงที่เป็น experience นะครับถามว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นเที่ยวแบบในเชิงโรแมนติกนี่ต้องไปประเทศไหนบ้างเอ้ยต้องไปที่ไหนบ้างของประเทศไทยไม่ใช่เราไม่มีนะครับแต่พอมีปุ๊บเนี่ยเราต้องทํายังไงให้ทั่วโลกรู้ด้วยว่าเป็นที่นี่นะครับเทคนิคนึงที่จะทําให้เขารู้ก็คือการใส่สตอรี่เข้าไปครับจริงๆสตอรี่ที่เมืองไทยนี่เยอะไหมครับเยอะถูกไหม แต่เราแบบไม่ได้เอาสตอรี่มาทําให้มันในนี้เองถูกไหมครอย่างอย่างคอฟฟปริ้นอย่างที่ของที่เกาหลีที่คนจะต้องไปถ่ายรูปร้านกาแฟหรืออะไรที่พระเอกนางเอกจุ๊บกันในต้นตรงแถวต้นไม้ตัวนั้นก็ต้องไปถึงเกาะนี้เพื่อไปถ่ายรูปถูกไหมทั้งหมดมันคือสตอรี่หมดแต่ถามว่าสตอรี่ของเมืองไทยเยอะมากถ้าเราบิวอย่างจริงจังแบบเป็นเนชั่นแนลอะเจนดาเลยเนะี่ยผมว่าไม่เรื่องราวของเราก็นาหน้าไม่แพ้ใครในโลกถูกไหมอันที่2ก็คือเรื่องของคนที่มาทําธุรกิจนะครับคนที่มาทําธุรกิจเขาบอกว่า83เอนของนักธุรกิจ อยากเที่ยวนะครับมาเมืองไทยเนี่ยหลายๆคนบอกว่ายอมมาทํางานที่เมืองไทยเพื่ออะไรครับอยากมาเที่ยวทะเลอยากแวะมาภูเก็ตผมรู้จักอาจารย์บางท่านนะครับมาสอนหนังสือเนี่ยมีเวลาวันเดียวยังลงภูเก็ตเลยครับเป็นเราเราคงไม่ไปนะแต่เขาสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เพราะอะไรมาเมืองไทยเนี่ยอยากเที่ยวถามว่าพวกนี้เราจะเข้าไป approach เข้าไปดูแลเขายังไงนะครับ91%บอบอกว่าเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกเส้นทางที่เขาผ่านเดินทางผ่าน แล้วประเทศอะไรครับที่คนมาต่อเครื่องมากๆในระดับโลกท็อปทของโลกเลยก็คือประเทศไทยถูกไหมฮะแต่ถามว่าวันนี้การที่เขามาพักมาอยู่วันสวันแล้วเข้าไปที่อื่นโดยที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการเตรียมการ Process พวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็73%อบอกว่าถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจเที่ยวนะครับ าวนี้ต่อไปเรื่องของสุขภาพผมไปเร็วๆเลยกันนะฮะก็คือคนเราแน่นอนเรื่องสุขภาพใส่ใจสุขภาพถ้าเป็นพวกแกนิเวียนนี่ก็คือเขาใช้เวลาช่วงแบบเป็นหลายๆเดือนเลยถูกไหมฮะมาเที่ยวพวกนี้เรื่องของสุขภาพก็เขาบอก75%เชื่อว่าท่องเที่ยวเนี่ยเติมพลังชีวิตเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาเบรกหรือมีหยุดหยุดงานได้เดือน2เดือนเขาจะมาเที่ยวนะครับเพื่อที่จะกลับไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการเดินทางเพื่อสุขภาพเนี่ยมีเทรนท,เนที่เติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวหลังเกษียณด้วย เพราะฉะนั้นตัวพวกนี้เนี่ยเราต้องมาวางแผนพวกนี้เป็นในเรื่องของหมดเลยยังฮะยังมีเรื่องของการศึกษาอีกนะครับการศึกษาเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยมีนักเรียนที่ไปศึกษาในประเทศนั้นแต่สิ่งที่นักเรียนพวกนี้ไปศึกษาอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหนักเรียนไทยเทยอะไหมครับที่ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเยอะมากแต่สิ่งที่เอากลับมาด้วยก็คือพวกนี้เอาเรื่องราว culture สิ่งต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองที่คนเอากลับเข้ามาด้วยวันนี้เราเรามีการดีไซน์ตรงนี้มากน้อยแค่ไหน นะครับว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้คนอื่นรักเรานะครับไม่รู้ผมพูดได้แบบมีใครไปดูพระนเรศวรมาแล้วครับสมเด็จตำนานสมเด็จพระนเรศวรดูแล้วไม่แน่ใจว่าพม่าจะรักเราหรือเปล่านะครับดูแล้วก็วันๆเหมือนกันไม่ค่อยเข้ากับ AEC เท่าไหร่แต่ก็สนุกดีนะครับตัวเนี้ยหกเซนะครับของนักเรียนเหมือนทูดวัฒนธรรมหมายความว่าเขา เขามาเรียนเนี่ยเขามาเรียนรู้วัฒนธรรมของเรานะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะลิงก์ตัวพวกนี้ได้ก็เหมือนเรามีเอเจนต์ N เลยนะฮะมีการพาคนรู้จักมาเยี่ยมเยียนนะครับญาติพามานะครับแล้วก็นักเรียนเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคราวนี้ถามว่าวันนี้เรารู้จักนักท่องเที่ยวดีแค่ไหนนักท่องเที่ยวต้องบอกว่าจากนี้ไปเป็นยุคเจเนอเรชันใหม่ๆจะเริ่มเข้ามาพฤติกรรมการท่องเที่ยวก็จะเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นนะฮะหลายๆท่านคงทราบว่ามันเข้าสู่ยุคข,ของตัวเอจิ้งโซซายตี้่ะครับถูกไหมะปับัน ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่พ้าอ้อมผู้ใหญ่นี่ยอดขายแซงพ้าอ้อมเด็กแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ผมสอนหนังสืออยู่ด้วยเนี่ยถามเด็กส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้มีพี่น้องคนหนึ่งสองคนงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าเรากําลังเข้าสู่ตัวเอจิงโซซายตี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจัดการหรือว่าแมネจแต่ละกลุ่มของนักท่องเที่ยวยังไงนะครับเราจะอาจจะแบ่งแค่ว่านักท่องเที่ยวจากสแกนนักท่องเที่ยวตรงนี้มาจากรัเสเซียจากประเทศไทยจากอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าในกลุ่มนั้นเองเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นแคตตาล็ออีก แล้วมีพฤติกรรมที่ต่างกันผมยกตัวอย่างไปเร็วๆนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่า30% 30%ิอรเอรของเบบี้บูมนะครับเขาบอกว่า11%เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายครั้งต่อวันคือแค่แค่ประมาณ11% 26%นะครับเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กหนึ่งครั้งต่อวันลองมาดูนะครับว่า Gen X นะครับ Gen X นี่คือคนที่อยู่เยอะที่สุดในบริษัทตอนนี้นะครับในบริษัทในองค์กรของท่านเนี่ยเจนเอ็กซ์เนี่ยจะเยอะมาก Gen เขาจนเาลาย้อ็กน สมัยก่อนใครทํางานธนาคารจะรู้ครับธนาคารเนี่ยเขาจะมีคอมพิวเตอร์ที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้สมมตินั่งกันร้อยคนจะมีเข้าได้สักประมาณสองสาเครื่องเพื่อ Security ปัจจุบันคุมอยู่ไหมครับทุกคนมีโมบายคอนเน็กอินเทอร์เน็ตเทวนที่โฟร์เซเว่นติดต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเทรนด์ไปหมดแล้วนะครับการเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กของเด็กนะครับเจนวายนะครับยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าหลายครั้งต่อวันแล้วก็ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เข้าหนึ่งครั้งต่อวันแต่ที่น่ากลัวที่สุดคคือ Gen Z, ครับ เจนแดเนี่ยคือจะเป็นลูกค้าท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งมีพฤติกรรมที่ฮาร์ดคอร์กว่านะครับเขาบอกว่าเจนแดเนี่ยจะเปลี่ยนงาน17ครั้งใน1 live. ไลฟ์หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนงาน17ที่ครับแต่ไม่ต้องรอถึงเจนแัดปัจจุบันผมสัมภาษณ์คนก็อย่างน้อย4ีหที่ในเรซูเม่แล้วหเห็นนะฮะเขาบอกว่าย้ายบ้าน15ครั้งเราจะรู้สึกเฮ้ยเป็นไปได้เหรอจริงๆพวกคอนโดถูกไหมเขา,าย้ายคอนโดย้ายบ้านเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับ เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า,าคนเด็กพวกนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดดูตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าช่วงอายุเนี่ยสมัยก่อนเราจะแบ่งไปเลยครับ mm. เด็กใช่ไหมไวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะครับวัยอายุเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ตอนนี้เขาจะแบ่งเยอะมากนะครับเป็นทูเดย์นะครับเป็นชายฮูดทวีนทีนเจอร์ยังอเดลคือมันจะแบ่งซอยละเอียดมากขึ้นด้วยพฤติกรรมที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราจะไปไปตอบรับกับพฤติกรรมพวกนี้ยังไงนะครับ อย่างปัจจุบันพฤติกรรมที่เราเห็นที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในสมัยก่อน,น,นคือพาวเวอร์ในการซื้อเนี่ยเปลี่ยนไปหลายๆคนคงเคยเข้าไปที่โรงแรมแล้วจะไปจองพอถามราคาเสร็จปุ๊บต้องถอยออกมาเช็ราคากับอากูด้าอะไรถูกไหมฮะมันคือพฤติกรรมที่สมัยก่อนมันมีไหมฮะไม่มีถูกไหมตอนนี้มันเปลี่ยนพาวเวอร์ Power, มันเปลี่ยนไปอยู่ในอีกแต่ละที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องมีการวางแผนนะครับอันนี้ให้ดูจํานวน device ต่อวันนะครับก็ คนที่เข้านะครับเดสก์ท็อปก็9 1้าสเ็ดเปอร์เนะครับใช้เดสก์ท็อปอยู่แล้วนะครับมือถือ5้าสามแท็บเล็ตนี่ยี่บเอ็ดอร์เซแล้วก็ใช้พวกทูสพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ยุคนี้จริงๆไม่มีเวลาในการลงดีเทลนะแต่บอกว่ายุคนี้เป็นยุค The d a ดย์ออฟลอจิตคือเราอยากจะหาว่าเขาเนี่ยต้องผูกพันกับเราเราจะทำให้เขาทำไงเขากลับมาเที่ยวโรงแรมเราอีกอะไรเงี้ยคิดว่ายากกว่าสมัยก่อนไหมครับยากเพราะอะไรวันนี้เราพูดเขาเชื่อเราไหมครับไม่เชื่อครับ ระหว่างเรากับพเ, Facebook, เ, <his> เพื่อนเขาในในในเฟซบุ๊กเขาเชื่อใครครับเชื่อเพื่อนเขานะครับปัจจุบันจะจะ,จะอยู่โรงแรมไหนสักทีรีวิวแทบตายถูกไหมเขารีวิวแทบตายพร้อมจะเปลี่ยนใจในในห้านาทีหรือเปล่าครับพร้อมเดินไปปุ๊บเจอรอคิวนั้นไม่รอละเปลี่ยนเข้าโรงแรมนี้เลยแล้วกันได้ไหมครับได้นะเพราระฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการสวิชชิ่งเนี่ยโอ้โหมันมันเร็วมากถามว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยโอ้โหเราลาบากเหมือนกันเพราะทุกอย่างมันมันเปลี่ยนหมดนะครับการสื่อสารก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ ปัจจุบันถามว่าคนที่ไปเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาจะมาเขียนรีวิวถูกไหมฮะรีวิวพวกนี้สําคัญมากวันนี้เราทําธุรกิจท่องทเที่ยวถ้าเราไม่สามารถจับบล็อกเกอร์พวกนี้อยู่กับเราได้ยากนะครับยากมากเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะจับพวกนี้ได้มีเรื่องของคอมเมนต์นะครับเรื่องคนเข้ามาทําอะไรบ้างคอมเมนต์นี่ยีเนะครับเข้ามาชมนี่ยีเขามีงานวิจัยของแคนลอกเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ชมชมกันเองเนี่ยน้อยที่สุดในโลกนะครับ น่าตกใจไหมครัเพราะอะไรครับเวลาประเทศไทยชมนี้เราจะรู้สึกว่าประชดหรือเปล่าถูกไหมวันนี้สวยนะอะไรเงี้ยวันนี้มาเช้านะ <laughs> มันไม่ค่อยแน่ใจว่าชมจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเค okay. ก็อันนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับก็ว่าเราต่อไปเนี่ยเราจะเลือกช่องทางไหนในการสื่อสารสมมุติว่าเราตัดสินใจวันนี้เนี่ย แลวเริ่มทําวันนี้เราถึงจะไปทันเหอครับปีนณะเช่นบอกว่าเอยวันนี้เราต้องมีฐานข้อมูลลิงค์คลาวพูดง่ายคือตอนนี้อินโดนีเซียเริ่มทำไม่อยากจะบอกว่าเขาทำมาสองปีแล้ว <laughs> ไปคุยกับเขาแล้วตกใจมากคือเขาบอกว่าตั้งแต่นักท่องเที่ยวคลิกเริ่มจองจนกระทั่งนักท่องเที่ยวขึ้นเครื่องบินลงมาเที่ยวทุกอย่างเขาแท็กได้หมดแล้วเก็บข้อมูลบนคลาวครวับ นั่นหมายถึงเวลานักท่องเที่ยวมาถึงโรงแรมเราไม่ต้องไปถามว่าออคุณชื่ออะไรจองไว้ถ่ายเอกสารมาเปล่าให้ดูในมือถือก็ไม่ได้้นส่งเมลมาอะไรพวกนี้เขาแท็กได้หมดทั้งหมดเขาเรียกคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งหมดเก็บข้อมูลได้บนคลาวด์หมดเขาเริ่มวางระบบนี้เป็นระดับชาตินะครับวางระบบฐานข้อมูลใหญ่และเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวทั้งหมดในการที่จะทำเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ปูตอนนี้ก็ไม่รู้จะปูตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มทําเป็นเรื่องที่สาคัญมากอันนี้ให้ดูนะครับว่าเว็บไซต์วันนี้นะครับหนึ่น เพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากจะเริ่มทำธุรกิจท่องเที่ยวแล้วสร้างเว็บไซต์ใหม่ก็ต้องบอกข่าวลายด้วยว่ามันเหมือนบ้านอยู่ในป่าทำยังไงถนนมันถึงจะตัดไปเข้ามาเว็บไซต์เราพูดง่ายคือทำยไงให้คนมาวิสิตเว็บครับในเมื่อทุกคนอยู่ในอยู่ใน Facebook กันหมดนะครับแล้ววันนี้ Facebook หนักกว่าเดิมนะครับคืออะไรรู้ไหมครัสมัยก่อนเราโพสเฟซบุ๊กมีแฟนเพจแสนคนเราก็แฮปปี้แล้วถูกไหมตอนนี้ Facebook คือ10,000แสนคนก็ให้คนดูได้แค่สิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นหมายถึงว่าถ้าเรามี แล้วก็เองใน10%ก็ไม่รู้จะเท่าไหร่อีกแล้วไม่รู้ต่อไปมันยิ่งยากขึ้นหรือเปล่าเพื่อนพูดง่ายๆคือเรายืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่นะตอนนี้เว <laughs> บ,บเองก็กปั่นยากเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องเริ่มการเรียนรู้นะครับ iPhone apps นะครับตอนนี้มี65,000แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นหลายๆคน AR อะไรนึกว่าแอปพลิเคชันในมายโฟนเหมือนยารักษาทุกโกครคถูกไหมเฮ้ยเราทำแอปดีกว่าทำแอปดีกว่าแต่แอปจริงๆตอนนี้แอปอายุสั้นมากนะแอปเฉลีย่ยประมาณเดือนหนึ่งก็ตายหมดแล้วนะยจำแอปแอปของจีนไหมที่ถ่ายรูปปรูปปรวาาาดภพ อยู่อยู่กี่วันครับเร็วมากถูกไหมมาปุ๊บดังปับ๊บแล้วไปปุ๊บเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่เขาเรียกว่าอีกหน่อยมันจะเยอะมากะนะครับ radio station นแตกกาีนะครับ cable TV network ปัจจุบันช่องเชิงก็เพิ่มขึ้นโฆษณาถึงไหนก็เหมือนกระถมลงไปในทะเลอะ่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะสื่อสารตัวพวกนี้เข้าไปยังไงนะครับ อันนี้ผมให้ดูตัวเลขที่น่าตกใจนิดนึงนะครับของเรานี่ตอนนี้ปีแล้ว2014ใช่ไหมครับ 2014, 2014, 2014. เขาบอกว่าคนเราจะใช้ดีไวซ์กันประมาณ2อย่างครึ่งมีใครมีใครพกโทรสัมมือถือมาในห้องนี้ช่วยยกมือขึ้นครับแก้ง่วงครับแกหิวด้วย <laughs> ใครใครใครมีแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตใครมีมือถือกับแท็บเล็ตยกมือโอเคมือถือกับแท็บเล็ตนะครับ2ออย่างแล้วนะครับใครมีแล็ปท็อปไม่ต้องเอามาก็ได้มีมีโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านด้วยครับ โอ้โหกก็ยังเยอะเกือบ er, หมดเลยฮะับสามเลยนะฮะใครมีอันนี้จะเริ่มนิชนิดนึงนะจะดูว่าใครวัยรุ่นใครมีไอตัวซัมซุงแกลเล็กซี่เกียร์ครับมีปะก็มีนิดนิดนะครับนิดนิดจริงๆมันจะเข้าสู่ connected device ฮนะใครมีพวกไอไอนี่ไหมฮะไอฟิตบิดรู้จักฟิตบิดไหมฮะที่เราเราวิ่งไปไหนมันก็จะนับนับก้าวเราได้หมดถูกไหมสมัยก่อนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราปล่อยนักท่องเที่ยวไปปุ๊บแล้วก็ที่เซ็งที่สุดคือตอนเรียกกลับถูกปะ คือไปพอเอนจอยปุ๊บเที่ยวนี้เราไม่รู้อยู่ไหนเดินหาก็นานคนก็เซ็งปัจจุบันแค่ใส่ตัวพวกนี้มันก็แท็กโลเคชันหมดแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็เรียกเรียกได้หมดเดินตามได้หมดทุกอย่างมันล็อกกับข้อมือเป็น GPS หมดแล้วโลกมันเปลี่ยนหมดแล้วถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนเราตามไม่ทันจริงๆนะครับวันนี้เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วนะครับ2014ใช่ไหมเราจะใช้ประมาณ2.75ดีว c e ต่อคนดีว c e ไม่ได้หมายถึงมือถืออะไรก็ได้ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับ Google Glass ก็กำล,ลังจะมาถูกไหมฮะ ทุกอย่างมัน,ม,นมันมาหมดนาฬิกงนาฬิกาหรืออะไรวันก่อนผมบินไปดูที่เบกาสนะตกใจเลยเป็นเรื่องของบอกว่าปกตินักมวยเวลาชกมวยเนี่ยเขาจะใส่เหมือนหมวกว่ายน้ำครับเวลาโดนชกครบจํานวนแล้วดูว่าความสั่นสะเทือนของสมองแค่ไหนแล้วมันจับดิสกอลิฟายแพรเพื่อปรเทคไม่ให้นักมวยมันมันสมองเสียแล้วใส่ไปก่อนใส่เฮดการ์ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เทคโนโลยีมันมันเปลี่ยนเข้ามาเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าปัจจุบันคนเรา ใช้มือถือขนาดดูทีวีซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเ make purchase ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ32%กหาข้อมูลหรือว่า search เนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นออนไลน์ทาวเวลผมว่าดูจากเวลาแล้วน่าจะลงดีเทลไม่ได้แต่จริงๆน่าสนใจมากก็คือว่าวันนี้เรามีเรื่องของออนไลน์ออนไลน์บุ๊กิ้งเชื่อไหมครับตั้งแต่ปี1946เหเหลือเชื่อมากนะครับ เดี๋ยวสไลด์นี้แชร์ได้นะครับอเมริกันแอร์ไลน์เนี่ย1946เพราะฉะนั้นมันเห็นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆพอมาหลังๆเนี่ยบุ๊กิ้งมันไม่ใช่ว่าคนทาเป็นคนบุ๊กอย่างเดียวนะมันเริ่มพัฒนาการไปถึงเรื่องของการคอมเพลติเก็ตเป็นโลกเขาเคยเคยลองครับชีฟติเก็ตเปนในเรื่องของการคอมเพลตนะครับคอมเพลตติเก็ตอันไหนถูกสุดลูกค้าพาวเวอร์เริ่มมาคืรื่อยมาก้นเรื่อยแล้วบอกได้เลยครับว่าในอนาคตเนี่ยลูกค้าก็จะมีพาวเวอร์มากขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมมีตัวอย่างหลายตัวจะให้ดูนนนนนะะครัััตวีี้้ผมถอสลกเเพาะฉะนน่ย Uh, ตอนนี้นะครับ tourist behavior trend เนี่ยเทรนจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอย่างแรกเขาบอกว่า recommendation engine for travel ตอนนี้มันมีเทรนของ uh, analytics ครับเพราะอะไรครับเวลาเราสมัครเล่นอะไรเราก็จะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสมัครหมดนะครับปัจจุบันครับมีใครเล่นคุกกี้รันไหมครับ <laughs> ไม่มีเลยครับ <laughs> เขาบอกว่าใครไม่เล่นตกยุคนะครับ <laughs> แต่นี้มันเริ่ม out แล้วนะเริ่มเอาแล้วก็คือว่าพวกนี้ข้อมูลใน Facebook ข้อมูลในไลน์ข้อมูลทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปมันจะถูกไปเก็บในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับ มันมีอุปกรณ์อันหนึ่งของ i อ m เอเขาเรียกว่าวัตสันเคยได้ยินไหมครับวัตสันนี่เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วเราสอนมันไปเรื่อยๆเขาเอาไปเจอเล่นกับคนเล่นหมากลุกอะฮะเล่นเจอกันไปเรื่อยๆเจอกันไปเรื่อยๆวัตสนันก็แพ้นะแพ้แพ้แพ,แพ้มันก็ปรับจากมือวางอันดับร้อยเก้าสิบแล้วมองมาเก้าสิบแปดสิบตอนปัจจุบันนี้ชนะมือวางอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับหมากลุกเพราะวัตสันมันเรียนรู้พฤติกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากำลังป้อนข้อมูลให้กับระบบที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเฟซบุ๊กไล มันไปประเมินผลจนกระทั่งวันหนึ่งมันต่อ connecting the dot ได้มันจะเดาได้เลยครับว่าเราเสื้อสีอะไรวันนี้หมายถึงว่าที่ใส่วันนี้นะมันจะเดาได้เลยว่าพุ่งเราจะเป็นเพื่อนเราเป็นใครรู้จักเพื่อนเรามีกี่กลุ่มกีอ่อะไรอะไรงไงมันจะสามารถ p r e ิก c ได้หมดความแม่นยําสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยระบบวัตสันเนี่ยมันเอามาแทนอะไรรู้ไหมครับมาแทนมีอาจจะมีหลายๆท่านที่เป็นหมอนะครับขออนุญ,ญาตนะครับเราไปหาหมอเนี่ยเราเคยถามไหมครับว่าหมอจบจากไหนมาครับเออหมอเกรดเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยเคยไหมครับ ไม่เคยเลยถือว่าแต่จริงมันมิกซ์อ่ะในในโลกอความจริงคือเราไปหาหมอเราก็ไม่รู้แต่ว่าระบบเนี่ยมันจะบอกเลยว่าหมอควรจะผ่าหรือไม่ควรผ่าโอกาสผ่าแล้วตายกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วควรจะแบบนี้ไม่ควรแบบนี้หรือแม้กระทั่งการผ่าละเอียดเนี่ยที่งั้นหมออย่าผ่าเลยเดี๋ยวใช้เครื่องเนี้ยเปอร์เซ็นเทจมันมั่นคงกว่าในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมาสู่สเตจนี้ละนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เหมือนกันเนียอย่างข้อมูลที่เยอะที่สุดนี่ ก็คือข้อมูลจากพวกบัตรเครดิตแหละพวกวีซ่ามาสเตซักค้านเลยเวลาเราใช้เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเขาก็จะเก็บไว้หมดพอเก็บไว้หมดเขาจะรู้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับอันนี้พยายามเล่าภาพกว้างๆก่อนนะครับ Travel Friend Finder ก็คือว่าบางทีไม่มีเพื่อนเที่ยวก็เดี๋ยวไปหาเพื่อนเที่ยวที่อื่นนะครับถูก for share อยู่ที่อะไรเงี้ยผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับมีการสำรวจนะครับบอกว่าภาษาต่างประเทศของเราที่เมื่อกี้บอกไฮไว้แต่มันกลับมาโผล่ตรงนี้แสดงว่า แค่เปลี่ยนที่จากข้างบนมาตรงนี้ก็คือพูดง่ายอันดับ42ของเอเชียฟังดูก็ไม่เลวถูกไหมครับอันดับ42ของเอเชียเลยนะแต่ว่าเขาทำเซอร์เวีส44ประเทศนะฮะครับอันน <laughs> <laughs> ี้เศร้าจริงๆนะครับอุตส่าห์ไว่าจะซ่อนแล้วมันก็ยังโผล่มาตรงนี้อีกนะครับอ่ะคราวนี้มาดูว่ามันมีเทรนอะไรบ้างผมทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าวันนี้เราต้อง อย,อย่าขายของแค่พระเจ้าให้มาครับมีเวลาเราต้องเตรียมตัวแล้วเรามาคุยจริงจังแล้วทำยังไงให้ถึง Experience Design ครับ Experience Design คือว่าอย่างเนี้ยที่โรงแรมที่นี่นะครับเข้าไปถึงคือเขาจะยึดอุปกรณ์ดีไว้ e ทั้งหมดของลูกค้าเลยเพราะอะไรครับเขารู้ว่าลูกค้ายุคสมัยนีย้ทุกอย่างมันเป็น Connected อะ่ะคุณเข้าไปต่อยคุณพักผ่อนคุณก็ไม่ได้พักผ่อนจริงเพราะฉนั้นเขาก็ยึดธีมนียว่าที่เนี้ยคุณต้อง ยึดฝากมือถือฝากทุกอย่างเข้าตู้เซฟทุกอย่างเก็บหมดก็เป็นแนวแนวรูปแบบใหม่แต่ถามว่าเราต้องทําเรียนแบบเพาะไมไม่ต้องแต่วันนี้เราต้องมานั่งคิดจริงๆแล้วว่าเฮ้ยแล้วมันมีกลุ่มไหนอีกพฤติกรรมอะไรอีกที่เราจะมาจับตัวพวกนี้แล้วก็สร้างมูลค่าทางการตลาดแล้วมีความยูนิคนะครับสร้างความแตกต่างได้นะครับอันที่สองที่เยอรมน,นีเขาบอกว่าเป็นที่เที่ยวสำหรับคนอกหักอ,อกหักมาที่นี่นะครับทุกอย่างบรรยากาศหมดเลยก็คือเริ่มต้นอาจจะไปถึงปุ๊บเรามีชาเวอร์ฝากบัวให้คุณร้องไห้ขนาดใส่เสื้อได้อะไรอย พวกนี้ก็คือเป็นการท่องเที่ยวสาหรับคนอกหักแล้วเขามีนักจิตวิทยานะครับมีนักจิตวิทยามีทุกอย่างมาช่วยมีบรรยากาศเพื่อไม่ให้คุณเหงามีคนเป็นเพื่อนคุณตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ของที่เยอรมันอันที่สามนี่เขาบอกว่าถ้าปกติเวลาหาดีลที่ถูกบริษัทเขาต้องจ้างคนเป็นร้อยคนมานั่งเสิร์ชมีดีลไหนถูกสายการบ,บินไหนถูกใช่ไหมอันนี้เขาผักพาราไปให้ไปให้นักท่องเที่ยวเลยคุณเสิร์ชเลยว่าถ้าคุณเจอดีลที่ถูกที่สุดแล้วคุณส่งมานะคุณได้ส่วนลดนะครับอเอกี่เปอร อ3069ดอลลาร์ uh, สำหรับทริปของคุณคุณง่ายคือเที่ยวเนี้ยลูกค้าอยากได้ส่วนลดไหมอยากพออยากได้ส่วนลดเสร็จปุ๊บลูกค้าก็รีบหาดีลมาเขาก็จะได้มีคนหาข้อมูลให้โดยที่ไม่ต้องจ้างพนักง,งานมานั่งเสิร์ชหาข้อมูลพูดง่ายมันเป็นยุคของ user generate content นะปัจจุบันใครทําเว็บไซต์แล้วก็หาคนมานั่งอัพคอนเทนต์นี่ตายนะครับผมบอกตรงๆต้องทําเว็บไซตไ์ไปให้คนเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวมาอัพข้อมูลให้ไม่งั้นเราอ้วกอย่างเดียวนะครับเวลายุคสมัยนี้นะฮะคนที่เข้าเว็บเข้ามาม2ที เจอคอนเทนต์เดิมเข้าอยู่ไหมครับไม่เข้าแล้วเราต้องเตรียมคนเท่าไหร่มาอัพคอนเทนต์ไม่มีทางทําได้ครับเพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละมาอัพคอนเทนต์ให้เราเนี่ยต้องต้องคิดได,ได้อย่างนี้นะครับในอนาคตอันนี้3ามก็คืออันนี้ของเชคนะครับอันนี้ไม่รู้เราแอพพลายได้ป่ะนะครับเขาบอกว่าเขาพาทัวร์ประวัติศาสตร์การคอร์รัปชันของประเทศพาไปดูตึกนี้ว่าเออเคยมีการคอร์รัปชันเรื่องนี้สมัยโครงการนี้ตึกนี้อะไรเนี้ย อาจจะแอพลายกับบ้านเราไม่ได้เพราะบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวตามอุณหภูมิเขาบอกว่าปกติเราท่องเที่ยวเราก็แบบตามซีซั่นใช่ไหมครับแต่ซีซั่นเดี๋ยวนี้มันแน่นอนไหมมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะปรับอุณหภูมิเลยว่าอุณหภูมิประมาณนี้แนะนาให้เที่ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแต่ละวันพีดิกในการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นไฮไลท์ของแต่ละอันที่เขาเอาขึ้นมาน่าสนใจเหมือนกันอันต่อไปอันนี้อันนี้ไฮไลท์มากเลยครับ,รท,บ,ท,บรท่ีว2 แล้วเขาจะแลนดอมเลือกตัวมมตต๋วเนี่ยสมมติจองตั๋วเนี่ยผมจองด้านซ้ายกับจองด้านขวาไว้แล้วมันจะสุ่มให้เองเพื่อที่เขาบอกบางที่เนี่ยพอมันนอกซีซันการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรครับคนไม่ไปถูกปะเหมือนกับไปเที่ยวทะเลหน้าฝนเนี่ยปเป็นเราเราไปไหมไม่ไปแต่โรงแรมตายแม่ตายเพราะนั้นเราบุ๊กอะไรก็แล้วแต่มันจะเอาไอ้อันที่โลซีซันเนี่ยมาคู่นึกออกปะแล้วแลนดอมแต่ค่าตั๋วลดลง40เเซนเะนี่ยเป็นเราเราเสี่ยงไหม เสียงนะปัจจุบันนี้ภรรยาผมยังเป็นอยู่เลยนะก็คือเวลาเขาเคยเล่นไหมประมูลอะประมูล iPad อะตั้งแต่ประมูลมาเนี่ยเป็นปีแล้วยังไม่เคยได้เลยนะแต่เข้าไปนั่งคลิกประมูลด้วยตลอดเพราะนั้นตอนนี้มันเข้าสู่เทรนด์ของเขาเรียกว่าเกมมิฟิเคชันทุกอย่างแอดเป็นเกมหมดครับผมมีอุปกรณ์อันนึงดีมากใครสนใจเดี๋ยวผมขายต่อเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ที่หูนะครับแล้วมันวัดภาวะการนั่งสมาธิของเราว่าเรานั่งถึงระดับไหนแล้วมันจะบอกเลยว่าเราเข้าสู่สเตจไหนของการนั่งสมาธิ ตัวนี้เราพอทำได้ปุ๊บมันก็จะให้แบตเรามาเรื่อยๆสะสมแบตสะสมแบตจริงๆน่าเอาแอปพลยกับวัดนะแล้วแบบเก็บไว้ะระดับนี้แล้วคุณนั่งสมาธิถึงแบตตัวที่5ตัวที่6อะไรเงี้ยเพราะฉนั้นในอนาคตเนี่ยเราให้ข้อมูลลูกค้าอย่างเดียวในลูกค้าเขาเฉยๆแต่พอเราแอปพลายเข้ากับเกมปุ๊บเนี่ยมันไปได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องตัวนี้ก็สําคัญนะครับอันต่อไปเขาเป็นเทรนนะครับเป็นเป็น l u ั u r ี t เทรนคือถูกใจขายให้คือไปพักที่โรงแรมโซฟาตัวนี้มันสุดยอดถึงความสบายเลย เช็คเอาท์ปุ๊บซื้อได้เลยครับอย่างเงี้ยทำไมถึงจะทำไม่ได้ถูกปะไม่มีอะไรยากเลยมันคือ add creative เดียเข้าไปนะครับถูกใจขายให้ตัวนี้ก็มีในในต่างประเทศละขายซื้อได้ทุกอย่างนะครับที่เขามาประดับเดคอเรทในโรงแรมเนี่ยนะฮะจริงๆน้าอินเด็กน่าจะเริ่มมาทำโรงแรมเนี่ยว่า SB อะไรเนี้ยนะครับ อันต่อไปก็คือประกวดท่องเที่ยวในฝันก็คือว่าเขาจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยส่งทริปการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แปลกประหลาดมากขึ้นแล้วก็ให้พวกท่องเที่ยวโอเปอเรเตอร์ใน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 ประเทศเขาเนี่ยบิดดิ้งขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่เสนอไอเดียเนี่ยก็จะได้เที่ยวฟรีนะครับเป็นการสร้างฟอร์แมตของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แล้วก็ให้คนโอเปอเรเตอร์เนี่ยปรับตัวอยู่ตลอดเวลาคือให้ชินกับการเชชฮะเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองไม่งั้นเนี่ยรูทติ้งเดิมเราใช้มายังไงก็ไปแบบเดิมถ พี่เลี้ยงจําเป็นนี้ในเทรนในอนาคตก็คือว่าเวลาเดินทางเนี่ยไม่ไปเที่ยวก็เพราะเรื่องลูกนี่แหละถูกไหมใครจะดูลูกใครจะอุ้มใครจะอะไรนี่เป็นเซอร์วิสตั้งแต่พี่เลี้ยงนี่ขึ้นเครื่องบินไปด้วยเลยนะครับเป็นไม่ใช่พี่เลี้ยงของเขานะเป็นพี่เลี้ยงที่แบบคุณบุ๊คทริปเนี่ยแล้วจะมีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลลูกให้คุณก็เอ็นจอยนั่งคุยกับสามีได้ส่วนเขาจะดูแลลูกให้นะครับก็เป็นพี่เลี้ยงจําเป็นตลอดทริปการเดินทางที่ต่างประเทศก็ทาให้เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่านักท่องเที่ยวเราเนี่ยเวลาาเททีี่ยวนนนนนค้้ค้้ออรรรรกกััังละะไ็แตบสุด เที่ยวแบบอินไซต์นะครับกับคูจิ้นพาเที่ยวแต่เขาว่าเคยเป็นไหมครับเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วทัวร์พาเราไปที่ที่แบบสแตนดาร์ดอ่ะแล้วจริงๆเหมือนเราจริงๆเราไม่ได้รู้จักประเทศเขาจริงๆอะคือเราบอกเนี่ยเราไปกินเบียร์เยอรมันแต่จริงๆคนเยอรมันไม่ได้กินตรงนี้เขากินตรงนี้หรือแบบเราไปตรงนี้เราบอกเฮ้ยเราไปถึงประเทศเขาแล้วดีใจมากแต่คนของเขาเขาไม่ได้ทําแบบเนี้ย คือจริงๆอันนี้เป็นการเที่ยวแบบอินไซต์แบบคนคนนี้ของเขาเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาจะจัดคนที่เป็นคู่ที่เขาใช้คนของเขาเขียนโปรไฟล์ครับเขาจะจับโปรไฟล์ที่แมทกันระหว่างเรากับคนโลเคอลที่นูน่นชอบเหมือนกันชอบเที่ยวชอบฟังเพลงชอบอะไรเหมือนกันเขาจะจับแมทเหมือน,นคล้ายแมทไฟเดอร์ครับพอจับแมทคู่กันได้เสร็จปุ๊บเขาจะให้คนนี้มาพาเราเที่ยวแต่เป็นการเที่ยวที่สไตล์โลเคอลมาึืนที่เหมือนนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยคงไม่ใช่แค่ไปวัดพระแก้วถูกไหมเขาจะพาไปดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่เที่ยวเมืองไทยเขาเที่ยวตรงนี้ตรงนี้่ะซอกซอยร้านอาหาร ตรงนี้อร่อยไม่ใช่ร้านตรงนู้นนะตรงนู้นทัวร์ได้เงิน,งนเลยพาไปส่งเลยจริงคือตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับเป็นสิอันที่ผมยกตัวอย่างมาแต่อยากจะอินสไพร์ทุกคนว่ามันไม่ใช่แค่10บอันนี้หรอกที่จะทําให้เราสักเซสได้แต่วันนี้มันไม่ใช่แค่การพาเข้ามาอย่างเดียวมันต้องมีการทำเซอร์วิสดีไซน์เพื่อให้เขาเกิดเอ็กซ์เรีย์กลับไปแล้วก็อยากจะบอกต่อคนมีความเป็นยูนิคนะครับก็ผมคงฝากไว้เท่านี้แล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับเป็นเวทีแห่งโอกาสจริงๆครับขอบคุณครับ